กลุ่ม True ร่วมกับบริษัท Major Cineplex Group จำกัดมหาชนได้จัดกิจกรรมชมถ่ายทอดสดการประกาศรางวัล Oscar ครั้งที่94ประจำปี2022แบบ Exclusive ให้เหล่าคอหนังได้ชมกันแบบฟรีๆผ่านจอยักษ์ในโรงภาพยนตร์สยามพาวาไลพารากอนซึ่งก็ตรงกับเช้าวันที่28มีนาคมนี้ปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่งานประกาศรางวัลออสการ์สามารถกลับมาจัดได้หลังจากที่ต้องเลื่อนนะคะเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เมื่อปีก่อนๆค่ะโดยบรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีแฟนภาพยนตร์มาร่วมชมแล้วก็เชียร์มากมายโดยงานนี้มีเอิร์ธออสการ์รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินงานนอกจากจะชมการถ่ายทอดสดงานประกาศรางวัลแบบฟรีๆแล้วภายในงานยังมีการเล่นเกมแจกของรางวัลแบบจุกๆอีกด้วยระหว่างการประกาศรางวัลก็มีเหตุการณ์ที่ทำเอาคนดูถึงกับช็อกหลัง Will Smith ขึ้นไปตบหน้าคริส ร็อกหลังเล่นมุกล้อทรงผมภรรยาของ Will Smith บนเวทีออสการ์โดยเอิร์ธ ออสการ์นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชื่อดังเผยว่ารู้สึกช็อกแต่ตอนนั้นเจ้าตัวออกมาเข้าห้องน้ำพอกลับไปก็ไม่ทันซีนนั้นแล้วก็เลยเปิดวิดีโอดูพร้อมเผยว่ามันแรงนะแล้วก็ยังช็อกอยู่ตามโผตามคาดวิลสมิธแต่วิลสมิธไม่ตามคาดคือขึ้นไปตบคริสล็อกอันนี้คือเป็นข่าวดังเรียกว่ากบทุกรางวัลนะคือแบบอันนี้พี่ช็อกแต่ว่าพี่ออกมาฉี่เข้าไปถึงก็ไม่ทันซีนนั้นแล้วแต่ว่าก็เปิดวิดีโอดูมันแรงนะแต่ว่าคือตอนแรกก็คุยนี้ยังคุยกันอยู่ว่าเฮ้ยเตรียมกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงไงเพราะแต่ว่าก็ดูไม่น่าจะเตรียมไหมอ่ะเดี๋ยวต้องไปติดตามอีกทีนึงอะนะกำลังยังช็อกอยู่โคด้าได้รางวัลใหญ่ไปเป็นยังไงบ้างอะก็ตามคาดบอกเลยว่าตามคาดคือตั้งแต่เห็นว่าโคด้าได้รางวัลแซกอวอร์ดแล้วก็มาได้ PGA ใช่ไหมเป็นหนังที่ได้ออสการ์เพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าเป็นหนังที่ถูกใจมหาชนโดยเฉพาะอเมริกันชนนะแล้วหนังเรื่องนี้ก็มันก็เป็นหนังที่มีเนื้อหาครอบครัวความรักความอบอุ่นในครอบครัวของผู้พิการทางการได้ยินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เป็นหนังที่มันก็มีประเด็นเรื่องความหลากหลายใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องความรักในครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งหนังมันก็นำเสนอออกมาได้อย่างแบบอบอุ่นงดงามเจนแชมเปี้ยนมาถึงเวลาแล้วค่ะกับการถึงเวลาแล้วกับการจะได้ directing สักทีนะฮะแต่จริงๆหนังเธอควรได้ best picture แหละแต่ว่าก็พอจะเข้าใจได้แต่ว่าก็ยินดีกับเจนแชมเปี้ยนเธอควรจะได้รางวัลนี้จริงๆก็แต่งเป็นโคดี้สมิธแม็กฟี่แต่งเป็นปีเตอร์ก็แบบแต่งมาเพราะว่ามาเชียร์ไอ้นี่ไงเชียร์ Power of the Dog แล้วก็ทำให้ Power of the Dog นกนะคะเป็นอาถรรพ์อีกปีหนึ่งก็แต่งมาสนุกก็ถือว่าสำหรับงานออสการ์ก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมมันศักดิ์สิทธิ์ของคนรักหนังกันที่มาดูในจอใหญ่มันสนุกมันดูอยู่ที่บ้านมันได้อรรถรสมันได้เชียร์อัพได้แบบตื่นเต้นลุ้นรางวัลอะไรอย่างเงี้ยฮะด้านหนึ่งในแฟนหนังโคด้าที่เดินทางมาดูเผยความรู้สึกว่าดีใจมากที่หนังที่เราเชียร์ได้รางวัลปีหน้าถ้ามีจัดงานดีๆแบบนี้อีกก็จะมาดูอีกก็ลุ้นไปด้วยแล้วก็สนุกสนานงานจัดได้ดีมากครับก็ตื่นเต้นไปด้วยครับแต่ผลรางวัลปีนี้มันตามคาดครับไม่พลิกโผก็เชียร์เรื่องโคด้าครับก็ได้ไป3รางวัลตามที่เข้าชิงครับเข้าชิง3รางวัลได้ไป3รางวัลครับเป็นการรวมตัวของคอหนังแล้วก็คนที่รับการดูหนังครับจะมาติดตามผลรางวัลออสการ์เนี่ยทุกปีแต่ปีก่อนๆก็ไม่ได้จัดนะครับถ้าเกิดปีหน้ามีการจัดอีกมาแน่นอนครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ